เสร็จแล้วพี่น้องนี่พวกมะกอกนะจ๊ะพวกมะกอกหลังจากที่เราต้มนะครับท่านต้มใส่น้ำนะครับท่านให้เทน้ำให้ท่วมเม็ดมะกอกนะครับท่านพวกต้มอยู่นานประมาณสัก25-30นาทีนะครับท่านถ้าสมมติประมาณกิโลนึงนะครับผมก็เราก็เทออกนะครับผมพักให้เสด็จน้ำก็ได้หรือว่าอาจจะตักออกมาเลยแล้วก็ใส่กระทะคั่วนะครับท่านคั่วเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ในส่วนของเกลือลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับท่านแล้วก็คั่วนะครับผมคั่วนานประมาณสักไอ้15 นาที10-15 นาทีนะครับท่านตั้งไฟก็ใช้ไฟกลางได้นะครับทุกท่านค่อยๆคั่วไปนะครับผมไอ้เปลือกเขาก็จะแกะแงะออกนะครับท่านแตกออกนะครับท่านแล้วก็จะทำให้เราแกะได้ง่ายนะครับท่านคือถ้าใครไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องไม่ใส่เกลือก็ได้นะครับท่านนะครับผมการคั่วก็ทำให้ไอ้ลูกกอนี่หอมนะครับท่านเนื้อลูกกอด้านในนะครับท่านหลังจากที่สุกเราต้มสุกเราก็สามารถที่จะกินได้เลยนะครับผมเราสามารถต้มหรือคั่วต้มแล้วนำมาคั่วให้หอมอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับท่านเนื้อด้านในก็จะเป็นไอ้สีออกน้ำผึ้งนะครับทุกท่านนะครับผมน่าทานมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอีกทีหนึ่งเราจะรีคั่วเสร็จท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับผมมีทั้งแบบสดนะครับผมแล้วก็แบบที่ไอ้ต้มแล้วคั่วสุกนะครับผมท่านจะส่งได้ทั่วไทยนะครับท่านนะครับผมเราจะทำให้นะครับผมเป็นวันต่อวันแล้วก็แล้วแต่ละท่านที่สั่งครับผมเราจะไม่ทำที่แบบค้างคืนไว้หรือว่าค้างวันนะครับท่านครับผมถ้าท่านสั่งนะครับผมแล้วก็ชำระตังอะไรเรียบร้อยเราจะส่งให้วันในวันถัดไปนะครับผมหอมหอมครับทุกท่านก่อนนำมาต้มเราก็ต้องล้างทำความสะอาดลูกกอกเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะครับผมเนื่องจากเป็นลูกกอกที่เก็บมานะครับผมจากธรรมชาติท่านอาจจะมีแบบเม็ดที่แบบรีบเสียบ้างนะครับท่านแต่ว่าเราก็ล้างเอาสะอาดออกเนาะโดยปกติแล้วถ้าเม็ดที่ฟูนะครับท่านก็จะเป็นเม็ดที่อาจจะรีบหรืออาจจะเน่าเสียด้านในนะครับท่านแต่ว่าเม็ดที่จมก็จะเป็นเม็ดที่สมบูรณ์นะครับท่านหลังจากที่เราคั่วนะครับท่านเปลือกของเขาจะค่อยๆแตะก็จะแบบนี้ครับท่านมันก็จะแตกออกแบบนี้นะครับผมก็จะทำให้เราแกะได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าก่อข้าวก็จะแตกต่างจากก่อหินนะครับผมก่อข้าวก็จะเปลือกบางแกะง่ายกว่านะครับท่านเราสามารถใช้ฟันขบได้หรือว่าจะเอาค้อนเล็กๆทุบได้นะครับทุกท่านนะครับก่อนที่จะทานนะครับผมนี่แข็งเกินไปนะครับผมนี่ครับใช้ฟันขบครับผมก็จะแตกแบบนี้แล้วก็แกะกินได้นะครับส่วนเนื้อด้านในนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราโชว์เนื้อด้านในให้ดูนะครับทุกท่านเนื้อด้านในของเม็ดลูกกอกก็จะเป็นสีออกเหลืองน้ำผึ้งนะครับทุกท่านเห็นไหมครับน่าทานนะครับทุกท่านรสชาติก็จะหอมมันนะครับทุกท่านเป็นเอกลักษณ์ของเม็ดกอกนะครับผมแล้วก็คนไปเรื่อยนะครับทุกท่านพอหลังจากที่ลูกกอกนะครับผมเรานำมาคั่วโดนความร้อนเขาก็จะเปลือกเขาจะแตกแบบนี้นะครับทุกท่านแล้วก็ค่อยๆแกะออกได้นะครับผมเห็นไหมเปลือกจะแตกแบบนี้นะครับผมก็ทำให้เราแกะรับประทานได้ง่ายนะครับท่านเนื้อก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับท่านสีเป็นเหลืองน้ำผึ้งนะครับท่านด้านในนะครับผมหอมมันอร่อยนะครับท่านเป็นผลไม้นะครับทุกท่านเป็นลูกไม้นะครับผมของอีสานนี่ครับทุกท่านเขาจะแตกแบบนี้นี่ครับเขาจะแตกออกแล้วก็จะแกะได้ง่ายนี่ครับผมครับมันเป็นเคล็ดลับนะครับทุกท่านนะครับผมคือหลายๆท่านจะกังวลว่าไม่แข็งไหมแกะง่ายไหมแกะยากเหมือนเกาลัดหรือเปล่าแล้วท่านจริงๆเนี่ยก็แกะไม่ยากนะครับท่านนะครับผมแล้วก็นำมาคั่วให้เปลือกเขาแตกออกนะครับท่านโดยใช้ความร้อนเนาะนะครับผมคั่วไปเรื่อยๆนะครับผมให้เปลือกเขาแตกดีๆนะครับท่านเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวไหม้นะครับเพราะว่าเปลือกเขาจะมีเปลือกด้านนอกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรากินก่อนดีกว่าแซ่บนี่ครับทุกท่านเม็ดของเขาด้านในน่ากินมากเลยเป็นเม็ดสีเหลืองน้ำผึ้งนะครับทุกท่านนะครับผมพอเขาสุกตอนที่เขายังดิบเขาจะเป็นเม็ดสีขาวๆนะครับนี่ลูกโตนะครับผมอร่อยอร่อยมีประโยชน์ครับทุกท่านห
อมมันหวานน่าทานมากเลยถ้าได้สนใจติดต่อได้นะครับผมกับเราคำหน้าเกี้ยวนะครับผม